และพร้อมที่จะคว้าเงินหมื่นกลับบ้านกับรายการร้องแลกแจกเงินซิงเกิลเทสิโดเชิญพบกับพิธีกรสุดเท่สายเปคุณเอวราวุธเซนธนาคุณสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการประกวดร้องเพลงที่แจกเงินง่ายที่สุดในประเทศไทยเพราะนี่คือร้องแลกแจกเงินซิงเกิลเทสิโดผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงที่ตัวเองถนัดโดยมีกรรมการ100เสียงในห้องส่งเป็นผู้ตัดสินหากเสียงดีลีลาเด็ดจนสามารถเข้าสู่โซนรับเงินได้รับทันที 3,000 บาทยิ่งอยู่นานยิ่งมีสิทธิ์ได้เข้ารอบแจ็คพอตแต่ถ้า100เสียงในห้องส่งไม่ถูกใจคุณจะร่วงตกเวทีไปเราไปพบกับคู่หูแจกเงินของผมกันเลยครับแข่งกับคุณต้นหอมและคุณเอ้าทำไมคุณเช่าเป็นคุณแจ๊คอีกแล้วอ่ะไปแล้วใช่ไหมพูดความจริงมาเขาไม่ไหวแล้วใช่ไหมคือสงสารเขาจริงช่วงนี้ชีวิตเขาหนักจริงๆควรให้เขาอยู่ในที่ที่เขาสบายฮะก็คือไปสบายใช่เรียกว่าไปสบายก็ได้ได้เหมือนกันก็วันนี้คุณแจ็คไรเดอร์มาทำหน้าที่แทนก่อนใช่ครับผมขอมาตรงนี้แทนพี่เช่าครับอาสาเลยและถ้าพี่เช่าอยากสบายมากๆผมขออาศัยอยู่ตลอดไปได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณแจ็คนี่ดูหน้ายิ้มระลื่นแต่ดูคุณต้นหอมดูซุบซูบซีดๆไปนิดนึงนะฮะมันก็คือหุดหงิดอีกแล้วอ่ะพี่นี่เป็นจะบ่นเลยคือเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบเสี่ยงดวงเวลาหวยออกลุ้นตลอดเลยอ๋อเหรอล่าสุดให้เด็กไปซื้อลอตเตอรี่มาบอกว่าเอา 3-5 ถ้าไม่มีก็เอาใกล้เคียงมาแล้วกันก็ไม่แปลกอะไรครับก็ไม่น่าจะงุนงินนี่ไปก็พุ่งเป้า 3-5 ถ้าไม่ได้ก็เอาใกล้เคียงมามีอะไรครับ 3-4 หรือว่า 3-7 อะไรเงี้ยก็ใกล้เคียงนะโอ้ยถ้ามันได้งั้นก็ดีสิมันกลับมาพร้อมหอยทอดนะเอาบอก 3-5 ทำไมได้หอยทอดอ่ะผมบอกว่า 3-5 ไม่มีใกล้เคียงสุดก็เป็นร้านหอยทอดนี่แหละร้านหอยทอดอยู่ติดกับร้านขายลอตเตอรี่นี่รวยไม่ทันก็เพราะมันนี่แหละดีนะไม่เป็นร้านขายทุเรียนครับผมมาเป็นทุเรียนเป็นลูกมาเลยเนี่ยหงุดหงิดอ่ะคนที่แบบว่าไม่ค่อยฉลาดอ่ะพี่เอร่วมงานนี้ลำบากบางทีนี่ก็เรียกว่าไงนะนี่ร้านขายหอยทอดใช่ไหมครับถ้าเป็นร้านขายหอยดองเป็นไงฮะโอ้ยน่าจะครีทั้งวันนะคะวันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเลิกกันป่วยนี่ถ้ามีเพื่อนแบบนี้แล้วไปแบบนี้นี่ท่าทางจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ได้โอ้ยคนต้องพาไปตรวจนิดนึงสติสตางใช่ขอเลือกครบคนอยู่แล้วใครมาแบบบ้าๆบอๆวุ้ยแมวแมวสมองดีขึ้นอย่างสมองดียังได้ยินวงเลยอ๋อนี่ถ้ามีปัญหาแบบนี้เดี๋ยวไปตรวจพร้อมกับคอมเมนเตอร์พิเศษของเราเลยนะฮะเหมือนกันเหรอเออเนี่ยเขาคุ้นเคยดีกับการไปตรวจอะไรพวกนี้ครับนะฮะสงสัยไหมใครสงสัยมากเลยงั้นไปพบกับคอมเมนเตอร์พิเศษของเรานั่นก็คือคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาครับผมกลากหรือเกลื่อนครับพี่พัชขนาดนี้อ๋อพอดีชุดด้านหน้ามันดูเรียบๆอะค่ะก็เลยอยากโชว์กระดูกหลังให้แบบว่าให้ได้เห็นชัดๆว่าเซ็กซี่เห็นหน้าเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าแล้วหันมาพอหันหน้ามาไว้นมแบนด้านนี้ครับข้อที่ไหนคะข้อแบบนี้ครับต้องเดินผ่านพี่เอขออนุญาตค่ะพี่เอไม่ต้องขนาดนั้น
คนแบบนอบน้อมเป็นคนมีมารยาทแต่ลักษณะหัวเฉี่ยวมากเมื่อกี้คุณต้นหอมไม่พึงใจอะไรคะไม่ได้ว่าอะไรหรอกค่ะก็เป็นคนนอบน้อมจนดูจะจะหลีดเกินไปต้นหอมก็ชมเกินไปค่ะก็เดี๋ยวทำผมทรงเดียวกันจริงอะผู้หญิงหน้าตาดีมักทำผมทรงนี้เนาะผมสงสัยครับผมสงสัยปกติเนี่ยผู้หญิงที่ใช้นามสกุลอะไรเนี่ยต้องไม่เป็นครอบครัวก็ต้องเป็นเมียเขาถามจริงครับนี่เป็นเมียหมอหรือเมียคนไข้ครับเนี่ยใช้นามสกุลศรีธัญญาเนี่ยครับเป๊กยังไม่เคยเป็นเมียใครค่ะเป๊กยังไม่เคยเป็นเมียใครเลยไม่เคยเป็นเมียใครเลยใช่ค่ะครับผมคือมีแฟนนะคะแต่ว่ายังไม่เคยได้กันภายนอกได้แต่ภายในค่ะน่าจะหมายถึงการคุยกันในใจในจิตใจแต่ว่าพูดถึงหมอก่อนมานี่ไปหาหมอมาช่วงไม่สบายงานลุมเยอะเขาไปหาหมอมาเข้าไปถึงปุ๊บก็ไปไม่รู้อ่ะก็ไปเจอคนคนนึงก็บอกว่าคุณคะหมออยู่ไหมคะเขาบอกว่าเชิญพบหมอด้านในเลยครับพอเดินเข้าไปข้างในเขาบอกว่าเขาถามว่าเป็นไรครับคุณเป๊กก็ตอบว่าเป๊กมาตรวจโรคค่ะก็เราป่วยอ่ะเราก็ต้องมาตรวจโรคใช่หายไปพักนึงเอาลูกโรคมาทั้งใบแล้วก็หมุนหมุนให้หมุนแล้วให้หมุนนี่สองชั่วโมงแล้วเขาบอกว่าอะไรเฮ้ยเราก็นั่งหมุนอยู่สองชั่วโมงเราถามเราก็เลยถามเฮ้ยคุณมันอะไรกันน่ะเขาบอกอ้าวคุณบอกว่าไงอ่ะเรามาตรวจโรคเขาบอกก็เชิญนั่งตรวจไปสิเอาที่มึงพอใจนี่มึงไปโรงพยาบาลอะไรเนี่ยไปที่ศรีธัญญามานี่แหละไม่น่าพบหมอน่าจะเป็นคนไข้แล้วก็เลยย้ายไปที่คลินิกเพราะไม่เจอหมอแล้วเอาย้ายไปที่คลินิกพอไปถึงอีกคลินิกนึงอุ๊ยตายแล้วไปถึงตอนทุ่มนึงอ่ะทำไมหมอพูดซะแบบเสียใจเลยค่ะอุ๊ยเป็นอะไรหรอหมอบอกเป๊กว่าคุณเป๊กครับคุณจะอยู่ได้อีกไม่นานนะครับอุ๊ยโรคต้องหลายแรงมากอ่ะใช่ไหมคลินิกเราจะปิด2ทุ่มได้ไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยปัญหาแบบนี้เป็นแบบบางทีผู้หญิงเจอหอมไปเนี่ยหอมก็เจอเหมือนกันนะว่าไงฮะไปเหมือนกันไม่ร่วงโรงพยาบาลเดียวกันหรือเปล่าเขาบอกว่าคุณหมออยู่ด้านในเรารู้สึกคัดเนี่ยจะไปตรวจมะเร็งเต้านมเขาบอกว่าเราต้องอะไรคัดคะมะเร็งเต้านมรู้สึกเจ็บเจ็บเอ๊ะเรามีก้องมีก้อนอะไรหรือเปล่าเขาบอกต้องคัดไอเราก็ไม่เคยคัดค่ะทำไมไม่ให้แฟนคัดให้ล่ะมือเขาใหญ่นี่ว่าเขาน่าจะคำมือเดียวได้2ที่เลยนะไม่ได้เล็กขนาดนั้นเขาไม่ใช่หมอไงอ๋อแล้วไปแล้วยังไงอ่ะเขาบอกให้เข้าไปข้างในคุณหมอด้านในแล้วเห็นผู้ชายคนนึงแบบขมักเม้นอะไรอยู่แล้วเขาบอกว่าคุณหมอคลำให้หน่อยเพราะต้องตรวจอาการคลำอะไรเงี้ยเขาก็เดินมาแล้วก็จับเออเอาถอดเสื้อครับถอดเสื้อเขาก็คลำอะไรเงี้ยสักพักเขาก็เดินไปเก็บของเขาบอกตกลงเป็นมะเร็งเต้านมไหมคะเขาบอกไม่รู้ว่าผมเป็นช่างแอร์วันหลังแนะนำจะไปไหนนัดกัน2คนไปด้วยกันเพื่อจะช่วยกันได้หมอต้นหอมน่าจะคลินิกเดียวกันเป๊กก็ไปอีกทีนึงก็ไปอีกยังไงโอ้นี่ยังไม่รู้จักคลินิกเลยนะเนี่ยต่อวันนั้นเป็นไข้รู้สึกตัวลุมมากโอ้ยไปที่คลินิกเนี้ยก็แบบอาการแบบเหมือนไข้จะขึ้นแบบ200กว่าก็เดินเข้าไปซอซอเซถามคุณคะดิฉันรู้สึกเป็นไข้อะค่ะวัดไข้ให้หน่อยได้มั้ยคะไม่รู้ว่าหมอที่เนี่ยจะวัดที่ใต้ลิ้นหรือว่าวัดที่ใต้จักระแล้เวลาเอาตลอดใช่เขาบอกว่าที่นี่วัดที่ก้นครับเฮ้ยเราก็แบบแต่ว่าใกล้แล้วแบบป่วยแบบใกล้จะหมดแล้วก็วัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยงั้นก็ได้ค่ะไม่อายก็เลยถอนเกงแล้วก็อั่นแอ่นก้นไปสักพักนึงปวดเข้ามาไอ้ประหลอดเราก็เลยว่าคุณคะตรงนั้นไม่ใช่ก้นค่ะแล้วคนที่สวบเข้ามาเขาบอกว่าอ๋ออันนี้ก็ไม่ใช่ประหลอดครับผมเป็นช่างแอร์ที่เดียวกันไม่เดี๋ยวคลินิกนี้นี่แอร์มันเสียทั้งวันเลยอ่ะครับผมมันยังซ่อมไม่เสร็จเหรออย่างว่าแหละประหลอดมันพร้อมเสียเพราะว่าเพิ่งคำนี่มาคุณแจ็คไรเดอร์คะคุณต้นหอมคะคะพี่เอเนี่ยเขามีความสุขกับมุกเราจนเก็บอาการหน้าไม่อยู่เลยนะคะไม่มีความสุขแบบคุณเบกกี้มาเคยมาครั้งนึงแล้วต้องมาอีกครั้งนึงถามนิดนึงช่วงนี้งานเยอะไหมโอ้ช่วงนี้งานรุมมากค่ะตอนนี้มีอยู่15รายการโอ้โหไอ้เบกฮะดังมาพร้อมกันทำไมมึงไป15แล้วล่ะดังพร้อมกันอะไร
ไรต้นหอมดังกว่าตั้งนานแต่ตอนนี้เป๊ก15รายการมีอะไรบ้างมันแจ้งอย่างนี้เลยอ่ะมี Sing Your Face Off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  เดี๋ยวมันไปรายการเดียวเองตั้งใจรายการเดียวเนี่ยตั้งใจฟังให้ดีสิต้นหอมต้องใช้หลายซีซั่น Sing Your Face Off ซีซั่น3 Sing Your Face Off ซีซั่น3ซีซั่น3จนถึง15เลยใช่ไหมก็ซีซั่น3อันเดียวนี่แหละแต่ว่าไป10ครั้งนี่เขามาทุกครั้งเขาเหมือนทุกครั้งเลยนะแต่ว่าอุ๊ยรายการนี้นะไม่รู้ว่าพี่เอรู้จักไหมแต่ว่าเจ้าของรายการเขาดีมากเลยค่ะมีความคิดที่แบบชาญฉลาดเอาดารามาทำอะไรแบบนี้ให้โชว์ความสามารถแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลลงทุนสเปเชียลเอฟเฟกต์ที่ให้แต่งหน้านะคะมากกว่าพันล้านหมายถึงเงินเหรอที่พันล้านตำลึงที่ปลูกอยู่ข้างสตูนี่คือสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมถูกต้องอยากเขียนไปทางนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะขอชมเชยทีมงานเล่ามาว่าจริงๆเขาเป็นคนกลัวพวกการแบบต้องอยู่อะไรนานๆแคบๆอะไรอย่างเงี้ยคุณแจ็คไรเดอร์คุณแจ็คไรเดอร์บอกเลยว่าตอนแรกเป๊กก็ไม่รู้ว่าไปกลัวที่แคบจริงๆคือหอตอนหล่อหน้าใช่ไหมเพิ่งรู้ตอนนั้นแหละคือตอนแรกอ่ะเป๊กเคยไปติดอยู่ในห้องน้ำต่างจังหวัดห้องน้ำที่แบบอยู่ในป่าแล้วก็นอนคนเดียวอ่ะไปงานอีเวนต์แล้วก็พอล็อกปุ๊บอาบน้ำเสร็จชั้นละล่าล้างตู้เย็นอะไรเสร็จโอ้ยเลิกคือเกินเพราะว่าเราเป็นคนคือคืนใช่ไหมเสร็จแล้วเป็นไงอาบเสร็จเอาผ้าขนหนูนุ่งปุ๊บออกมากึกๆเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมันเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ออกต้องปิดทางแล้วทีนี้ไม่รู้ทำไงกึกๆอยู่นั่นน่ะแล้วประตูเป็นประตูพลาสติกอ่ะประตูพลาสติกโง่ๆถูกๆอ่ะก็พยายามมันบาดเท้าเลือดไหลทีนี้เอาใหญ่แล้วทีนี้ทำไงมีรูเล็กๆที่เป็นไอ้เนี่ยไอ้พัดลมระบายอากาศรูเล็กๆวีนไปโถส้วมแงะออกแงะออกพยายามโผล่หัวออกไปก็จนปัญญาก็สุดท้ายก็ตะโกนจนเสียงแหบเสียงแห้งก็เพลียหลับตื่นตะโกนเพลียหลับตื่นโผล่มาอีกทีนึงแม่บ้านมาเปิดห้องตอนเที่ยงแล้วก็พอได้ยินเสียงแกร๊กปุ๊บเราก็ทุบช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะแม่บ้านก็ไม่รู้ว่าก็เปิดออกเข้ามาได้ไงเราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาเปิดมาข้างนอกพอเปิดเข้ามาปุ๊บแม่บ้านเราก็ถามเราด้วยความห่วงใยว่าจะอยู่ต่ออีกวันไหมคะเหมือนเพลินไงอยู่ในห้องเพลินเปล่ามันเป็นหน้าที่ที่แบบคำถามอัตโนมัติว่าเออเที่ยงแล้วทำไมไม่เช็คเอาท์ล่ะไม่ดูอะไรเลยแบบว่าติดแล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีเรื่องตรงนี้อยู่ในใจโดนหลอกในใจเลยนะจนไปหล่อหน้าถึงได้รู้ตอนแรกก็ไปถึงนะฮะก็ทีมงานก็น่ารักมากเลยแล้วเราก็ถามเขานู่นนี่นั่นก็ถามเป็นปกติแหละเพราะว่าครั้งแรกไม่เคยหล่อมาก่อนถามเขาแบบเป็นยังไงมั่งเคยมีคนกลัวไหมอะไรไหมทีมงานที่มาหล่อหน้าเขาบอกไม่เคยมีใครกลัวเลยครับโกหกนะใช่เพราะกูกลัวลนลานมากเราถามด้วยนะว่าเกสการก้าวกลัวไหมเขาบอกเกสก็ไม่กลัวยังชมการก้าวเก่งนะต้นหอมกลัวไหมเขาบอกต้นหอมก็ไม่กลัวไม่เหลือเฟรคุณก็หล่อมาแล้วเนี่ยคุณก็ทราบพออีลาดอีเจลสีฟ้าเสร็จปุ๊บนะนึกในใจอะไรป้าปกติไม่พูดคำหยาบเลยแต่ขอเถอะเฮียจริงแบบพระเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจับมือตอนแรกนั่งอยู่เก้าอี้คนเดียวมันรู้สึกโดดเดี่ยวมากตอนเขาลาดมาเขาจะอุดหูก่อนอุดหูไม่ได้ยินอะไรเลยอุดหูปุ๊บปิดเลยปุ๊บตอนนี้ตอนมันไหลๆมาตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรพอมันปุ๊บไปที่ปากแล้วเหลือรูจมูกสองรูอ่ะคุณเหมือนคนโดนฝังทั้งเป็นอ่ะพอกรึ้มมาปุ๊บก็เลยเฮ้ยเหมือนห้องมันแคบทางขยับหน้าด้วยแล้วก็บอกเราขยับเลยคุณเดี๋ยวก่อนเขาเอามือมาปุ๊บเขาก็ล็อกมือเราไว้เพราะว่ามันแกะเลยไม่ได้มันต้องรอเซตก่อนพองี้แต่มันพังแล้วนะแล้วทีนี้ก็เลยแกะออกแล้วก็แกะออกแต่ไม่เซตก็เลยโอ้ยมานั่งทำใจเอาไงดีแต่ด้วยความสปิริตความอดทนและเพื่อเงินที่มีมูลค่าสูงเหลือเกินเพื่อสปิริตไม่มีสปิริตเลยค่ะพี่เอเรื่องเงินล้วนๆค่ะและชื่อเสียงที่ยังอยากได้อยู่ก็ต้องฝ่าฟันไปนั่งนับ1นับ2นับ3เอาละค่ะพร้อมแล้วค่ะก็จับมือจับมือแฟน1มือจับมือทีมงาน1มือก็จะได้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวทีนี้ตอนเขาลาดกรึ๊บเราก็นึกว่าโอเคแค่ลาดไม่เป็นไรหรอกแล้วรอเซตเปล่ามีผ้าแบบเหมือนผ้าพันแผลชุบน้ำแล้วมาแปะเหมือนปูนปัตเตอร์รอทีนี้พอจะแห้งปุ๊บดูดจ้ะดูดเสร็จปุ๊บรอเซตเฮ้ยอิติปิโสเลยอิติปิโสภควาอะไรมาทุกคนอยู่ในใจเลยอยู่ในใจทีนี้ตอนดึงออกตอนดึงออกต้นหอมอ่ะใช่ป่ะมันยิ่งหนียิ่งดูดยิ่งหนียิ่งดูดนึกในใจว่าเฮ้ยด้วยความกลัวของเราอ่ะเราคิดเฮ้ยแบบถ้าติดอยู่ในนี้แล้วดึงไม่ออกอ่ะตายแน่เลยตายอย่างเดียวคิดแบบไปต่างๆนะก็ดึงออกมาพอดึงออกมาก็เลยแหกปากแล้วนึกว่าเรียบร้อยแล้วพอวันอัดเธอจ๋าพี่แท้พี่แจ๊คขา
มาเป็นแผ่นเลยฮะอาจารย์ไข่มาริวาน่าตอนแรกอยากเป็นใครนะตอนแรกเนี่ยเป๊กอะคุยกับพี่กุ้งไว้พี่กุ้งบอกว่าเป๊กกี้มารายการเปลี่ยนนะพระโชว์มาแล้วเป๊กจะสวยงามและโด่งดังมากจะได้เป็นต่อตัวสวยๆเราก็คิดว่าจะได้เป็นเป๊กก็เลยคิดว่าจะได้เป็นเลดี้กาก้าแต่ความจริงเราได้เป็นก็ยังไม่ได้เป็นเลดี้กาก้าเป๊กก็คิดไปอีกว่าคงจะได้เป็นลีฮาน่ะแล้วก็ยังไม่ได้เป็นอีกสุดท้ายได้เป็นมาลีฮวนอะอาจารย์ไข่อาจารย์ไข่ใช่แล้วพอตอนแรกติดคอก่อนติดคอไปชิ้นนึงติดคอชิ้นนึงเสร็จปุ๊บต้องติดหน้าทีนี้เธอหน้ามันมาเป็นชิ้นน่ะพอมันเทินไปปุ๊บใจหายแวบไปตุ่มเลยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวๆๆอันนี้คือมันต้องติดอยู่กับเป๊กเลยเหรอคะเขาบอกติดนานเท่าไหร่ทีนี้เรารู้แล้วการถ่ายทําอ่ะมันก็ต้องมีเวลาไปรอคนอื่นตั้งกี่คนนะฮะหลายคนทีนี้นานแน่ไม่ได้20นาทีอย่างที่ตอนเราหล่อหน้าทีนี้ก็ใจตกวูบก็เลยบอกขอก่อนไปเดินแล้วก็คุยกับถากูลแฟนว่าที่รักไม่ทำแล้วได้ไหมอ่ะคือจะไม่ทำเลยนะจะไม่ทำมันไม่คือถ้าจิตเราตกไปอย่างเงี้ยเอาเนี้ยยกตัวอย่างนะว่าความดำดิ่งของเป๊กอ่ะคือถ้าก่อนจะตายแล้วรู้สึกอย่างนี้คือตกนรกตกนรกเลยตกนรกหมกไหมเลยมันดำดิ่งแบบก็ลงมาเดินลงมาแบบอ้วกแตกพอไปอ้วกเครียดมากใช่มันกดดันเรามากก็ตัดสินใจเอาล่ะไม่งั้นก็จะเป็นภาระคนอื่นยังไงก็ต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก็ปุ๊บแล้วก็แต่งแล้วก็นอนแบบก็คิดไปต่างๆนานาก็จนเสร็จแล้วก็รอถ่ายระหว่างรอถ่ายก็ไม่ไหวอ่ะดมยาอยู่บนเก้าอี้เป่าพัดลมเครียดมากเลยถากูลก็เป็นห่วง5ชั่วโมงฮะตรงนั้นน่ะเพื่อแบบวันนั้นมีแถลงข่าวมีอะไรด้วยหลายอย่างมากเราชุลมุนกันมากถากูลเค้าก็เห็นว่านี่จะไม่ไหวแล้วทีมงานทุกคนน้องดูแลดีมากเค้าก็ดึงเก้าอี้เป๊กคือห้องแต่งตัวมันเป็นอย่างนี้ฮะห้องใหญ่อยู่1ห้องอยู่1ห้องแล้วมีห้องโถงตรงกลางก๊อปพิชยะอยู่ตรงกลาง5ชั่วโมงก๊อปพิชยะไม่นั่งเลยซ้อมไมเคิลแจ็คสันฮู้ฮู้เย่เย่อ้าวฮู้ฮู้เย่เย่อ้าว5ชั่วโมงสุดท้ายตอนจะอัดก๊อปพิชยะหอบแดงแต่ก็ถึงว่าสรุปแล้วก็ยังได้แข่งรายการก็พิชยะหอบกินปุ๊บเป๊กก็ยังง่อยอยู่ถากูลเขาก็อยากสร้างฟิลลิ่งให้เป๊กอ่ะเขาก็เลยดึงเก้าอี้เป๊กมาเพื่อให้เป๊กรู้สึกดีขึ้นในการดูฝั่งตรงข้ามมีนัททิวไผ่งามที่แต่งตัวเป็น Beauty and the Beast มีเขาแบบโหดกว่าเยอะฉี่ไม่ได้ด้วยอ่ะเพราะฉันเห็นแบบพอเห็นนัททิวปุ๊บรู้สึกว่าโลกของเราอ่ะมันเบาไปเลยอ่ะโอ้โหนี่แหละมันก็นี่แหละคือความท้าทายของรายการ See Your Face Off แล้วถ้าวันนั้นเป๊กกี้ตัดสินใจเดินออกจากรายการวันนี้ทุกรายการของเซนไม่มีเป๊กกี้แล้วไม่ใช่นี่ต้องบอกว่าเขาชนะความกลัวของตัวเองที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะเขาเป็นอะไรอาจารย์ไข่มาริวาน่านะครับจินตลาเป็นจินตลานะครับโอ้โหเป็นอะไรอีกนะที่แบบประทับใจเลยเก่งทัชยะเก่งทัชยะเก่งเหมือนมากโอ้โหไปก็แบบโอ้ทีมงานเก่งมากแต่อาทิตย์นั้นมีแต่คนเหมือนเก่งมากคือซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่แบบโอ้โหคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะคนเก่งเป็นซีซั่นที่ทางเราเองเนี่ยผู้ที่แข่งกันเองก็กลัวกันเองเพราะทุกคนคือมีฝีมือเท่าไหร่ใส่กันหมดมีแต่คนเก่งๆเป๊กยังคิดเลยว่าโอ้โหเป๊กซวยมากที่มาอยู่ซีซั่นนี้เพราะทุกคนเก่งหมดเลยความโดดเด่นเนี่ยมันจะยากมากตอนแรกนะเป๊กซีเรียสมากในเทปของเก่งทัชยะเนี่ยคืออยากชนะให้ความโลภมันมาครอบงำสมองอะไปดาร์กอยู่ช่วงนึงเลยอะก็มัวแต่จริงจังเอาชนะให้ได้สุดท้ายแล้วเป๊กก็คิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้มาเพื่อชนะหรอกเรามาเพื่อสร้างความสนุกสนานให้คนที่ได้ดูมากกว่าแล้วก็ออกไปจากนั้นแล้วก็โอ้ผ่อนคลายทีนี้ตรงนั้นคือที่คิดอย่างนั้นเพราะว่ามันฟาดฟันกันเยอะเหลือเกินทุกคนมากันอย่างเต็มที่และสุดพลังจริงๆไม่ว่าจะการซ้อมการร้องการเต้นทุกคนโปรเฟสชันแนลหมดถือว่าตรงนั้นเป๊กเนี่ยไม่ได้เก่งเลยมีคนเก่งกว่าเป๊กอีกเยอะก๊อฟก็เก่งกระแตก็เก่งวันนั้นนะคะพี่เอโอ้โหทีมนี้บอกเลยว่าคนที่เป็นทีมงานที่คัดเลือกมาเนี่ยให้มาเจอกันเนี่ยซาดิสมากเขาชอบก็อยากเห็นคนไหนเก่งแต่เอาไงยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบเป๊กให้กำลังใจเธอได้นะคะทำไงครับโหวต S3 นะคะเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดไม่ชอบเป๊กเดี๋ยวขอเคลียร์แผนนี้ก่อน S3 คือใครล่ะ S3 เป็นรู้สึกจะเป็นคุณสันประชากรทำได้ดีมากเลยโทษนะคะพี่เอขอฟ้องหน่อยได้ไหมคะอะไรคะตั้งแต่วันแรกเลยที่เป๊กแต่งเป็นไข่แล้วเพื่อนทุกคนแต่งเต็มมากซันประภาคารเนี่ยประภาคารฉันดูไซส์มาแล้วไซส์ประภาคารเลยจ้ะนะจ๊ะค
คือไม่ได้แต่งตัวอะไรไปนั่งดูเฉยๆไปนั่งชมการแสดงของเพื่อนแต่ป้ายไฟใหญ่มากเพื่ออะไรคะต้นหอมอ๋อเราอยากให้เขาสบายใจกลัวว่าเขาแบบกดดันแบบเพราะขนาดเป๊กยังหล่อหน้าอะไรขนาดนี้เราอยากเขาแบบอยู่สบายๆมีป้ายไฟให้กำลังใจเขาคุณต้นหอมเขาแบบเป็นคนที่ฝึกซ้อมซันตลอดเวลาใช่กลางคืนเราซ้อมยังไงนะโด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 ประธานโทษคะเพลงคุณไม่มีคีย์อื่นเลยเหรอคะเรียนไม่ครบคอร์สแต่เอาล่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการ Face Off นะคะซีซั่นนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆแต่วันนี้ในรายการร้องแลกแจกเงินเป๊กเคยมาแล้วสนุกคนมารายการนี้ทุกคนก็โอ้โหเฉียบทุกคนนะแต่วันนี้จะมีแบบคัดเด็ดๆไหมพี่เอแน่นอนนะวันนี้เป๊กกี้มาทั้งทีจัดมาแบบเด็ดๆเลยดีกว่าไปพบกับผู้กำกับขันคนแรกกันเลยครับสวัสดีครับผมเต้อนุรักษ์ประกอบกิจอายุ24ปีอาชีพพนักงานบริษัทครับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเราหนุ่มหล่อหน้าหวานอาชีพพนักงานบริษัทคนนี้วันนี้เขาของงัดไม้เด็ดนั่นก็คือลีลาและน้ำเสียงเพื่อออกมาออดอ้อนพ่อยกและแม่ยกไปพบกับเขากันเลยค่ะคุณเต้อนุรักษ์ประกอบกิจคุณเต้ใช่ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทอยู่ครับอ๋อทำด้านเกี่ยวกับอะไรครับเป็นประชาสัมพันธ์ครับสื่อสารองค์กรครับโอ้ยภาพลักษณ์ถึงว่าแบบการแต่งตัวหน้าตาดูดีเลยอ่ะเห็นหน้าแล้วอยากจะพาไปรบเลยอ่ะเฮ้ยพาไปรบทำไมอ่ะไปรบอะไรรบแรกพักรักแรกพบตายแล้วต้นหอมคะคะมาอย่างนี้เป๊กก็ยอมไม่ได้หรอกค่ะคุณคะครับอยากจะพาไปเยาวราชเลยค่ะไปทำไมครับไปซื้อเก่ารัดแล้วกลับบ้านนอนค่ะไม่เดี๋ยวไม่มีอะไรเก่ารัดรับเธอเนื้ออะไรไม่อ่ะเขาบิ้วมาแล้วแต่ขายของเยอะลืมหนูไปกินเก่ารัดใช่แต่ชอบผู้หญิงคนอื่นน่ะหนูต้องลงทุนเยอะนะคะแต่ถ้าชอบพี่อ่ะซื้อยาย้อมผมมากบหงอกให้พี่ก็โอเคค่ะไม่รู้ทำไมค่ะเมื่อก่อนนี้รูนึงผมดำ4เส้นตอนนี้รูนึงผมงอก5เส้นลวดเลยค่ะพัฒนานะครับผมแล้วคุณเต้ไปหัดร้องเพลงอะไรจากไหนก็เด็กวันนอกครับผมก็ตามทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้นั่นดูหน้าเด็กวันนอกแล้วดูนี่ผมนี่เกิดกรุงเทพดูหน้าผมต้องดูแบบนี้เนี่ยคนกรุงเทพน่าต้องแบบนี้พี่แจ็คไรเดอร์เราก็อยากตัวเองไปเปรียบกับน้องเลยค่ะก็เราตกบันไดเลื่อนก็อย่างนี้แล้วค่ะนะแล้ววันนี้ถ้าได้เงินจากทางรายการจะเอาไปทำอะไรครับก็เป็นทุนในการใช้ชีวิตดำรงชีวิตในกรุงเทพแล้วก็อีกส่วนนึงก็ไปเป็นเงินเพื่อจะสร้างบ้านให้กับพ่อแม่ครับเอาละงั้นต้องใช้ความสามารถของตัวเองร้องเพลงพร้อมไหมครับพร้อมครับตอนนี้คุณเต้มีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของคุณเต้ครับครับผมเป็นเด็กอีสานคนหนึ่งนะครับทะยานให้เด็กอีสานคนนี้ไปถึงความฝันกะซอยกดปูมสีเขียวให้ล่างมันแลเร็วๆด้วยครับขอบคุณครับทำไมน้องไม่แต่งงานสวดความสาวให้หนาวใจไว้คอยใครเล่านาประเดี๋ยวก็แก้เกินการเหมือนเรือขึ้นคานเกยท่าใครจะมาเมียงมองและไม้ตาในวัยชราย่อนยานแต่งงานเถิดน้องอย่ามัวแต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวตายไปยมบาลไม่สงสารอดขึ้นสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหล่อรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกันแต่งงานเถิดน้องอย่ามัวแต่
แต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวตายไปยมบาลไม่สงสารอดขึ้นสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหล่อรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกันแต่งงานเถิดน้องอย่ามัวแต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวตายไปยมบาลไม่สงสารอดขึ้นสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหล่อรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องแต่งงานกันแต่งงานเถิดน้องอย่ามัวแต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวตายไปยมพบาลไม่สงสารบทขึ้นสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานยินดีกับคุณเต้เลยครับ3,000 บาทเมื่อกี้ร้องไปทำไมแบบต้องหันมามองคุณเป๊กกี้กับคุณต้นหอมด้วยก็เห็นเขามีแฟนแล้วก็อยากแบบอยากให้เขาทำไมก็ถามแม่ว่าทำไมไม่แต่งงานสักทีไม่ใช่หันมาตรงนั้นหันมาปัดเดี๋ยวก็แก้เกินผมไม่ได้มองเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ไม่ได้มองคนเดียวนะมองทุกคู่เดี๋ยวไปทำให้ป้าหัวใจพองโตเป็นไงคุณเป๊กกี้เสียงเขาเสียงดีนะเสียงดีอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะปกติเป็นคนรักแม่ไหมก็รักนะครับค่ะอยากหาเพื่อนให้แม่ไหมคะเอ๊ะเขาให้มาวิเคราะห์เรื่องเสียงไม่ได้จะไปเข้าเป็นหนึ่งในครอบครัวเขาแต่ไม่รู้เป็นอะไรเห็นแบบหนุ่มๆแล้วก็แบบว่านะอายุเท่าไหร่คะเนี่ย24ครับโอ้24แล้วนะคะ24แล้วก็โทษๆนะฮะดึงเสียงทำไมปกติดึงเสียงเข้าไปโทษค่ะนี่ดึงเสียงเหรอคะไม่รู้ตัวเลยค่ะเสียงน้องเป็นยังไงเฮ้ยเสียงดีเสียงดีเสียงดีนะเนื้อเสียงนี่แบบแน่นมากนะคะแล้วก็ดูจากเนื้อแต่เนื้อนะครับไม่แน่นแต่เนื้อไม่แน่นแต่เสียงไม่แน่นแต่เสียงเฮ้ยหนูเป็นคนเสียงดีนะเสียงแบบนุ่มกังวานเสียงแบบมันพุ่งไปข้างหน้าฟังแล้วก็แบบฟังเพลินนะยิ่งเพลงนี้มันเข้ากับร่องเสียงของเต้พอดีฟังแล้วแบบอุ้ยตายแล้วมีบ้านหมดบ้านมีรถหมดรถกินก่อนเรามี15รายการอยู่เอาล่ะต้องมาลุ้นกันนะครับว่าคุณเต้อยู่ในโซนรับเงินนานแค่ไหนน้องแจกเงินช่วยบอกทีครับแหมหยุดเลยนะคะคุณเป๊กกี้ค่ะจะมากินน้องเต้ของแจกเงินไม่ยอมนะคะเนี่ยเพราะว่าแจกเงินเนี่ยจองคนนี้ไว้แล้วค่ะมาม่ามาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่แจกเงินจะเปลี่ยนจากคล้องมาลัยเป็นคล้องใจแล้วไปแต่งงานกันนะจ๊ะกันดีกว่าว่าน้องเต้หน้ามนของพี่เนี่ยอยู่ในโซนรับเงินไปได้ก็คือ120วันนี้คนแรกกัน125วินาทีกันเลยครับโอ้โห3ท่านที่เหลือหนักใจแน่นอนตอนนี้คุณเต้ขึ้นแท่นเรียบร้อยแล้วต้องไปยืนลุ้นกันก่อนนะครับอ่ะยืนลุ้นด้านนู้นได้เลยครับขอบคุณครับคุณเต้เป็นไงคุณเป๊กกี้คนแรกโอ้โหเสียงกังวานไกลมากนี่สร้างความกดดันให้ที่เหลืออยู่นะคะที่เหลืออยู่ถ้าเสียงไม่กังวานแบบนี้นะคะเรียกแท็กซี่กลับบ้านได้เลยนะไปเขาอยู่จบรายการไปไหนเขามาแล้วเขาโชว์ก่อนดีกว่าถ้าออกมานี่เพราะว่าเต้เขาคะแนนดีมากออกมาก็ต้องเต็มที่ฟาดฟันให้เต็มที่แล้วกันเอาล่ะงั้นอย่ารอช้าเราไปพบกับผู้แข่งขันคนที่2กันเลยครับสวัสดีครับผมอํานวยชัยเอิดรุ่งเรืองชัยครับอายุ47ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับคุณจ๊ะเอ๋หนุ่มโคราชผู้สู้ชีวิตไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาวันนี้จะมาขอพิสูจน์ตัวเองด้วยการมาร้องเพลงบนเวทีรางเลื่อนและขอขับเคลื่อนกำลังหัวใจด้วยแรงที่มีอยู่เพื่อคว้าเงินหมื่นกลับบ้านไปพบกับเขากันเลยคุณจ๊ะเอ๋อํานวยชัยเกิดรุ่งเรืองชัย
ับพี่จ้าเอ๋ครับพี่จ้าเอ๋ขอโทษนะครับพี่จ้าเอ๋เสียแขน2ข้างไปตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับพ.ศ. 2535ครับด้วยเหตุไฟฟ้าแรงสูงช็อตด้วยการทำงานก่อสร้างครับหลังจากนั้นก็ภรรยาก็ขอแยกทางครับก็ทุกทีก็เลยต้องสู้ชีวิตด้วยการร้องเพลงรับจ้างอะไรรับจ้างได้ก็ทำครับที่สุดไทยครับแล้วปัจจุบันร้องเพลงไปรับจ้างร้องเพลงที่ไหนบ้างครับก็ในตัวจังหวัดสระบุรีครับทุกร้านอาหารแล้วก็ในนครราชสีมาแต่ตอนนี้กำลังเก็บเงินนะสะสมเงินนำลูกชายบุตรชายไปเรียนต่อที่กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมาครับวันนี้ลูกชายมาด้วยครับอยู่ตรงไหนครับอ๋ออยู่ด้านนี้นะครับสวัสดีครับอายุเท่าไหร่แล้วลูกชายอายุ17ปีครับ17โตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักวาดภาพกราฟิกครับอยากเป็นนักวาดภาพกราฟิก CG ในคอมพิวเตอร์ปกติดูแลคุณพ่อยังไงก็อาบน้ำให้พ่อดูแลพ่อทุกอย่างเวลาพ่อไปข้างนอกหรือไปค้างคืนเงี้ยครับเรื่องกับข้าวเรื่องเวลาพ่ออยู่น้ำเวลาเดินร้องเพลงเงี้ยครับผมเดินเอาผมไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์ครับพอได้ไปก็ไม่คุ้มเงี้ยต้องเดินไปไหนมาไหนต้องเดินฮะพูดง่ายๆคือเราใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อตลอดเวลาครับผมเอาล่ะพี่จ่าเอกคะครับเราเสียแขนได้แต่เราอย่าเสียหัวใจที่เข้มแข็งนะคะวันนี้สู้ๆนะคะพี่ทำให้เต็มที่นะขอบคุณครับคุณจ้าเอ๋มีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของคุณจ้าเอ๋ครับครับขอแรงเชียร์แรงใจจากแฟนเพลงทุกท่านรักเมตตาสงสารหลานย่าโมตรงนี้ขอให้มีความสุขกับเพลงตรงนี้ทุกท่านครับเชิญ
ครับเชิญครับเชิญครับที่จะเอ่ยเชิญท่านนี้เลยครับโอ้โหเอาล่ะเข้าโซนรับเงินแสดงความยินดีก่อนเลยรับไปเลย 3,000 บาทครับเป็นสไตล์ลูกทุ่งแท้ๆเลยแต่ผมสงสัยอยู่ว่าเวลาร้องสไตล์ลูกทุ่งเนี่ยทำไมเขาต้องมีมันรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติเป็นเองเป็นเองเป็นเองตั้งแต่3ขวบจำความได้เนี่ยก็คือว่าร้องเพลงของพ่อเป้าแสงสยามมาตลอดเลยอ๋อมีหน้ามีหน้าแล้วก็ตอนเห็นตอนร้องเห็นมี acting ด้วยลงไปคุกเข่าครับอันนี้คือแบบอินกับเพลงใช่มั้ยฮะครับครับแล้วไม่น่าถามว่าผมไม่ได้เมื่อยแล้วก็จะคุกเข่าเล่นๆน่ะก็อินสิอินก็กล่าวว่าจะมีพิธีกรไปประคองสักคนนึงเราเนี่ยปากหวานขนาดนี้นะเล่าเรื่องชีวิตครอบครัวหน่อยคือเห็นบอกว่าพอเราประสบอุบัติเหตุอะกลับมาบ้านคือภรรยาก็ทิ้งไปเหรอคะเขาทิ้งก่อนหน้าที่ผมจะกลับมาบ้านครับแต่ก็เหมือนเขารู้แล้วว่าเราเสียแขนรู้ครับแต่ก็ขอแยกทางหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วเสร็จแล้วเขาให้ผลเราไหมว่าทำไมก็บอกขอแยกกันอยู่สักพักหนึ่งครับคราวนี้เลยกลับมาบ้านตรงนี้ก็เลยมาเจออีกคนหนึ่งเสียใจไปร้องเพลงสวนหานก็เลยไปเจอกับคนล่าสุดแม่ของตัวเล็กแม่ของเนอร์เราถามว่าเอ๊ะทำไมเขาเลือกมาอยู่กับเราตอนที่ไปเจอเขาคือไม่มีแขนแล้วถูกไหมฮะไม่มีแขนครับก็เลยตัดสินใจว่าเขารับเราได้ก็เลยอยู่กันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้แต่เขายังรุ่มร้อนอยู่ฮะยังใช้ชีพตรงนี้เพื่อเลี้ยงลูกแล้วก็ตอนนี้กำลังจะสะสมเงินไปนำให้ลูกไปถึงฝั่งที่ว่าจะทุนการศึกษาเรียนต่อก็คือใช้การร้องเพลงเป็นอาชีพทำมาหากินครับคือเห็นบอกไปร้องนี่ไม่ได้มีร้านประจำคือไปร้องล่าติดไปรางวัลครับผมก็มีเงินเดือนแล้วแต่ว่าวันไหนแขกจะให้เงินครับแล้ววันนี้มารายการเรารับไปก่อนเลย 3,000 บาทเอาล่ะเราต้องบอกว่านับถือน้ำใจคุณจ้าเอ๋นะครับคือยังสู้ชีวิตถึงไม่ได้ย่อท้อยังใช้ความสามารถที่มีอยู่นะครับหาเงินก็ยังหวังว่ารายการดีๆตรงนี้ยังจะยืนอยู่คู่คนที่สู้ชีวิตตลอดไปครับเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เปิดโอกาสเป็นเวทีให้เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความสามารถนะครับเอาเสียงร้องของคุณมาแลกเราแจกเงินให้คุณแน่นอนและตอนนี้ยังมีลุ้นด้วยนะครับเมื่อสักครู่คุณจ้าเอ๋เนี่ยเข้าไปถือว่าเร็วเลยนะเร็วครับเร็วพูดเลยเอาล่ะแต่จะอยู่ในโซนรับเงินนานกว่า125วินาทีหรือไม่น้องแจกเงินช่วยบอกทีครับคุณจ้าเอ๋ค่ะคุณทำให้เราเห็นว่าถึงแม้ร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์แต่คุณจ้าเอ๋มีความมุ่งมั่นและพลังใจที่เกินร้อยจริงๆค่ะน้องแจกเงินขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งแรงนะคะและเวลาที่คุณจ้าเอ๋อยู่ในโซนรับเงินไปได้ก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบสามวินาทีสองวินาทีเท่านั้นเองโอ้โหน่าเสียดายจริงๆเอาล่ะเป็นยังไงแต่ยังไง 3,000 ได้แน่ๆครับเอาล่ะเคยได้ติปสูงสุดต่อคืนเท่าไหร่ก็เมื่อก่อนได้ฮะอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทอะไรครับตอนนี้ไม่ได้แล้วหรอฝืดเคืองตอนนี้ในสภาวะอย่างนี้คือได้มากสักกี่บาทก็เต็มที่ก็700หรือ500ประมาณนั้น500ก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ว่าหักค่ารถจากโคราชมาร้องที่สระบุรีเนี่ยก็แทบจะหมดนะก็จะเหลือค่าเอาข้าวบ้างอะไรบ้างแต่คงที่จะเหลือเก็บเพื่อทุนการศึกษาเนี่ยคงจะยากภรรยาเราทำงานไหมคะก็ขายค้าขายปกติธรรมดาก็แค่พออย่างชีพไปวันหนึ่งแล้วก็ค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟหลังจากที่ว่าบ้านถูกยึดก็เราต้องมาเช่าบ้านอยู่ครับอ่ะเป็นกำลังใจขอให้แบบสู้กันต่อไปและขอให้สิ่งที่คาดหวังก็คือน้องได้เรียนหนังสือตามสมใจนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ไทยด้วยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวยืนพักด้านนู้นก่อนนะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิภาดาศิกพันธ์ค่ะอายุ20ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจภาควิชาบัญชีค่ะ
ข้าแข่งขันคนต่อไปสาวน้อยตาโตจากแดนใต้ผู้มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องวันนี้เธอขอจับจองตำแหน่งแชมป์บนเวทีนี้แต่เพียงผู้เดียวไปพบกับเธอกันเลยคุณยูโนวิภาดาศิกพันธ์โนนะครับค่ะสมัครเข้ามาในรายการได้ยังไงครับก็เห็นวันนั้นเล่น Facebook เลยค่ะแล้วก็รายการก็เด้งขึ้นมาหนูก็เข้าไปกดไลค์ก็แบบเห็นเปิดรับสมัครอะค่ะหนูก็เลยลองมาสมัครดูค่ะมีถ้วยรางวัลการันตีเลยมั้ยฮะก็มีประมาณ50กว่าถ้วยรางวัลค่ะโอ๊ยมี50กว่าถ้วยพี่มี100ถ้วยพี่ยังไม่คุยเลยถ้วยรางวัลคะถ้วยน้ำพริกที่ยังไม่ได้ล้างครับผมแต่ดีแล้วมีถ้วยอยู่5สัก50ถ้วยก็พอเพราะบางคนเนี่ยไม่เอาถ้วยนะปกติสะสมมงกุฎนี่ล่าสุดสะสมครบ18แล้วนะโอ้เป็นนิดเลยเดี๋ยวนะคะสะสมมงกุฎ18นี่ไม่ใช่มิดแกนนะมิดฉาชีพนะคะคุณมิดฉาชีพมิดฉาชีพมิดฉาชีพได้เงินจากรายการเราแล้วจะไปทำอะไรคะก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วค่ะก็อยากจะเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บสะสมไปสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะได้ข่าวดูจากโปรไฟล์ว่าเรียนเกี่ยวกับบัญชีโอ้โหพี่ฟังแล้วพี่นี่อยากเปิดบัญชีน้องเลยพี่อยากจะสนับสนุนทุนการศึกษาสักเดือนละ100,000-200,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเลยค่ะอย่างนั้นเลยรวยขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนและรอเลยนะรับรองว่าพี่โอนไม่ขาดทุกเดือนเลยแสนสองแสนนี่ทุกเดือนครับผมมีแสนอะไรบ้างครับก็มีแสนมีแสนดีมีแสนรักไม่รู้อะยังไงดูแล้วคึกคักคบกับพี่เถอะขอร้องพี่ว่าอย่าเลยค่ะบอกได้คำเดียวถ้าคบกับแจ็คไรเดอร์มีอยู่แสนเดียวแสนเลยคะแสนสาหัสพูดอย่างนี้แล้วนึกถึงอีกรายการหนึ่งเลยอะเล่นเกมได้ของแล้วก็ให้คนอื่นเขาไปหมดเลยอะไม่เหลียวตัวเองเลยอ๋อเป็นสายเปเป็นสายเปแต่ว่าคุณไม่ได้ชอบน้องหรอกเราดูก็ออกทำไมอะคุณเป็นพวกหลงชุดนักศึกษาเฉยๆนี่ถ้าเราใส่ชุดนักศึกษามาคุณก็ชอบเราว้ายรู้ได้ไงว่าชอบเครื่องแบบแต่บอกเลยว่าผมเนี่ยเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนมหาแจ็คไรเดอร์เลยแจ็คไรเดอร์ที่ตัวคนเลยมีเครื่องกองน้ำอีกหลายเครื่องจะให้ให้น้องเขาทำไมนะให้น้องเขาอย่าให้น้องเขากองได้กินน้ำอ่ะแต่ว่าเป็นน้ำจากหัวใจของพี่โทษนะคะรีโมทอันนี้มีดีลิททิ้งได้ไหมอันนี้เมื่อกี้ไม่ผ่านโทษพี่ว่าแหมขยันโปรยดีลิทไม่ได้แต่ให้ปลาได้ครับอันนี้เฮิร์ตกว่าเยอะเอาพี่เอาเลยครับเอาอยู่นะใช้ความสามารถตัวเองจะดีกว่าค่ะค่ะพร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะเตรียมตัวให้พร้อมเลยและตอนนี้มีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของน้องยูโนครับก็ยูโนเป็นคนขี้อายนะคะแต่เวลาจับไมค์ร้องเพลงเนี่ยยูโนสู้ตายนะคะก็ยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับยูโนด้วยนะคะจอระเข้มันหลั่งน้ำตาเวลากินเหยื่อเป็นธรรมชาติเหลือเชื่อI'm
าทำไมเดินหลบคุณแจ็คไรเดอร์มาทำไมอ่ะคนนี้หลอกกว่าค่ะอย่าอยู่คนนี้หนูแสดงว่าเป็นเด็กที่ฉลาดรู้ว่าอันไหนที่สูงที่ต่ำค่ะอยู่เป็นอยู่เป็นอายอมเอาล่ะแสดงความยินดีกับน้องยูโน่กันเลย 3,000 บาทโอ้โหเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะทำไมถึงเลือกร้องเพลงนี้ก็เพลงนี้ท้าทายดีค่ะยากดีค่ะรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะค่ะนี่เพลงเป็นเพลงโปรดของสองท่านนี้เลยใช่พวกพี่ใช้ร้องประกวดกันประจำใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราเป็นนักร้องประกวดค่ะค่ะเดี๋ยวอะไรคุณเป็นอะไรคุณแจ็คเอาไงเขาเลิกแล้วจะกดอะไรนักหนาเอาจริงเหรอครับเพราะอันนี้กดปุ่มให้คะแนนหรือว่ากดปุ่มเลิฟครับเนี่ยเมื่อกี้ฟังแล้วเป็นไงโอ้ยเสียงดีนะเพลงนี้ปรับเซียนนะเพลงของพี่แคทริยามาแล้วค่ะเนี่ยมาแล้วเขาเป็นเพลงที่แบบนักร้องเอาไปใช้ประกวดเยอะแต่ถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยโอ้โหเลือกมาร้องไม่ใช่หมูๆเพราะว่าเพลงนี้มันมีลูกขยักขย่อนเทคนิคการร้องแบบมหัศจรรย์จริงๆนะฮะพี่เก่งจริงเจ้าของเพลงแล้วหนูก็ร้องได้ดีด้วยค่ะแล้ววันนี้หนูว่าใครๆมาเชียร์คะก็มากับพี่ค่ะที่รู้จักแล้วก็น้องเขาแล้วก็แค่นี้ค่ะมาสามคนเดี๋ยวพี่ที่รู้จักเนี่ยผู้ชายผู้หญิงผู้ชายค่ะพูดแค่นี้พี่ก็รู้สึกล้าวขึ้นมาถึงหัวใจแต่หนูไม่แน่ใจว่าเขาเป็นผู้ชายแน่หรือเปล่าเนี่ยมีความหวังขึ้นมาอีกอาจจะแบบเป็นสาวก็ได้นะเอ้าเหรอโอ้ยงั้นติดต่อพี่แจ็คไรเดอร์หน่อยสิเอาชอบเหรอชอบแนวอ้าวสายทัวร์เราหัดร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับก็เริ่มประกวดร้องเพลงตอนป.6 ค่ะป.6 ก็เดินใครเป็นคนสอนใครเป็นคนสอนคุณแม่ค่ะคือเหมือนเวลาร้องเพลงก็คุณแม่ก็จะแบบเป็นคนฟังว่าโอเคเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนที่ไหนอ่ะเป็นคนสงขลาค่ะอ๋อคนสงขลาคนตายเหมือนกันแรงตายได้ไหมอ่ะได้นี่ไม่ได้แล้วถามทำไมอยากรู้ว่าเขาผู้ตายได้ไหมไม่น่าฟังผู้ตายแล้วออกมอนมากเลยไปได้แล้วนี่คืออยู่ที่สงขลาหรือมาเรียนในมาเรียนที่กรุงเทพค่ะโอ้ยอยากรู้แล้วว่าเขาทำคะแนนได้เท่าไหร่พี่เอ๋เอาละสิ125วินาทีของคุณเต้ตอนนี้อันดับที่1จะเข้าสู่รอบแจ็คพอตได้ต้องนานกว่านั้นทำได้หรือไม่น้องแจกเงินบอกทีครับโอ้ยน้ำเสียงของน้องยูโน่เนี่ยทำเอาเจ๊แจกเงินถึงกับเคลิ้มตามไปเลยทีเดียวหลับตายังคิดว่าพี่แคทริยามารสีมาเองเลยนะคะเนี่ยส่วนเสียงหวานๆจะทำให้อยู่ในโซนรับเงินได้นานหรือไม่ไปดูเวลาที่น้องอยู่ในโซนรับเงินกันดีกว่านั่นก็คือ125วินาทีเอาล่ะเท่ากับเต้แล้วครับตอนนี้เท่าเลยอุ้ยต้องไปดูเรื่องของคะแนนดิบว่าตอนร้องเนี่ยเขากดคะแนนกันให้เลยตอนนี้ถือได้ว่าเป็นที่1ร่วมนะครับแต่ยังขาดผู้เข้าแข่งขันอีกท่านสุดท้ายเอาล่ะต้องลุ้นนะถ้าสมมุติได้เป็นที่1นะครับหลังจากจบ4คนไปเรียบร้อยต้องไปดูที่คะแนนดิบของเราว่าจาก100เสียงเนี่ยเราได้กี่คะแนนเออว่าคนประกวดให้เราเท่าไรอ่ะต้นหอมคะถ้าไม่จำเป็นเป๊กว่าต้นหอมอย่าพูดเลยค่ะโอเคงั้นไปยืนลุ้นด้านนู้นก่อนนะครับขอบคุณน้องยูโน่ครับอย่าพูดต้านไม่เรียกกันเลยชื่อสุนันท์มาสูงเนินค่ะอายุ48ปีค่ะอาชีพรับจ้างตักข้าวแกงขายค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสู้ๆค่ะผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายเป็นพนักงานร้านขายข้าวแกงส่วนเสียงของเธอจะพุ่งแรงแซง3คนก่อนหน้านี้หรือไม่ไปพบกับเธอกันเลยค่ะคุณหนูนันท์สุนันท์มาสูงเนินสวัสดีครับคุณหนูนันค่ะโอ้โหมีอาชีพรับจ้างตักข้าวแกงค่ะรับจ้างตักข้าวแกงค่ะก่อนหน้านี้เราทำอะไรมาก่อนครับถึงจะมาตักข้าวแกงก็เป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านต้องเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างค่ะอ๋อเอาทุกอย่างมันจะได้เงินไหมมันได้กี่บาทอะรับจ้างตักข้าวแกงวันละ300อ๋อแล้วเปิดร้านกี่โมงกี่โมงคะข้าวกะ
กะอ๋อเป็นกะเหรอเข้ากะฮะที่สนามบินสุวรรณภูมินะอ๋อเออแล้วเขาจะมี24ชั่วโมงเงี้ยอ๋อพี่กะไหนครับพี่กะไหนครับกะไหนอ๋อแล้วแต่จะโดนคูปองนะอ๋อว่าจะมีคูปองที่เข้ากะฮะกะนึงกี่ชั่วโมงคะกะนึง8ชั่วโมงค่ะ8ชั่วโมงค่ะกะเช้าสุดกี่โมงกะเช้า8โมงถึง5โมงฮะมีบางวันไหมมีบางวันไหมคะว่าเรากะจะไม่ไปอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศไม่ไปก็ไม่ได้เงินสิไม่กะจะไปงานแต่นี่เขาก็ทำงานเป็นกะเหมือนกันนะครับกะเช้ากะคืนน่ะเหรอคะแป๊กกี้ค่ะมันบอกแป๊กกี้เป็นกะหรี่ค่ะคุณคะครับคุณตาถึงนะคะอ้าวพี่หนูนันถ้าวันนี้ได้เงินไปจะเอาไปทำอะไรครับเอาไปถวายพระค่ะหงหาทำอะไรทำบุญเนาะวันที่12สิงหาวันแม่นะฮะทำบุญครบรอบแม่นะฮะแม่เสียวันที่12สิงหานะฮะเอาไปถวายพระคนครบรอบแม่เสียไป3ปีแล้วนะฮะคือต้องทำทุกปีนะฮะแต่ดีใจมากนะที่ทีมงานโทรไปตามนะฮะกอดลูกแม่จ๋าจะได้มากได้น้อยเงินนี้ลูกจะไม่ใช้เป็นส่วนตัวเลยสักบาทจะนำใส่ซองแล้วก็ไปถวายพระให้กับเอาล่ะจิตใจดีตั้งใจดีแบบนี้แหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้คุณเป็กกี้พวกเราเนี่ยช่วยแนะนำเขาดีกว่าไหมคะว่าเขาจะได้ทำงานยังไงให้ได้เงินได้เยอะๆโดยเฉพาะอาชีพการตักข้าวแกงเนี่ยแปลว่านี่พวกคุณถนัดเหรอไม่ถ้าตักธรรมดาหนูว่าแบบมันได้300อ่ะคืออยากจะเสริมเทคนิคให้ในยุคของการแข่งขันที่สูงแบบนี้ถ้ายืนตักเฉยๆเนี่ย300โอ้ธรรมดาแต่ถ้าเอาเทคนิคไปใช้นะฮะรับรองว่าโอ้เดี๋ยวคนจ้างไปอีกเพียบเลยเป็นเทคนิคร้องไปด้วยตักไปด้วยแต่เราจะต้องร้องแบบทันสมัยหน่อยรู้จักแร็ปไหมฮะโยโย่วัตซับวัตซับวัตเสมียนนาลีรู้จักปะฮะจบที่วัตแซกปะนี่แหละถ้าลองร้องแร็ปดูเดี๋ยวพวกเรา4คนเนี่ยนะคะจะสอนให้คุณพี่ร้องรับรองว่าง่ายๆไม่ยากเป็นตัวอย่างตัวอย่างเลยอ้าวมิวสิกมาโย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 กับข้าวมาแล้วกับข้าวอ่ะกับข้าวมาแล้วกับข้าวถ้าจะกินไข่ดาวหรือจะกินไข่เจียวคะพี่แจ็คไรเดอร์คะในการที่เราเป็นเจ้าของรายการเราต้องได้ส่วนที่ดีที่สุดไปเหรอคะเหมือนถ้าเรานั่งกินปลาด้วยกันก็คงจะต้องตักหูตรงกลางให้พี่เขาไปอันนี้เป็นมารยาทอยู่แล้วเป็นมารยาทครับเมื่อกี้ฉันได้หางปลาแน่เลยอ่ะเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับหางปลาหรอกโอ้ยเราอ่ะแค่เรียนแล้วก็วางปลาได้เลยไม่นี่เป็นเทคนิคนะพี่หนูนันอนาคตกลับไปเดี๋ยวต้องตักแบบนี้นะใช่ไปหาแร็ปดูร้องไปด้วยตักไปด้วยทุกวันนี้ก็ร้องไปด้วยดีนะพี่แล้วแต่ว่าถ้าเอานี้ไปแร็ปนะให้ข้ามท่อนกระหล่ำปีผัดน้ำปลาไปดีกว่าเละเทะมั่วซั่วมากเลยตอนนี้เอาไปใช้ได้รับรองโอ้ตักมือเป็นระวิงเลยนะเอาละงั้นขอให้พี่หนูนันเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับโอกาสอยู่ข้างหน้าแล้วและตอนนี้มีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของพี่หนูนันครับทั้งหุ่นไม่ให้หน้าตาไม่ให้แต่ใจรักในเสียงเพลงนะคะขอกำลังใจจากผู้มีจิตศรัทธากดปุ่มที่เขียวด้วยนะคะหลงรักแต้วมานานทุ
ช้านักสิสามเชยแต้วเอ๋ยเห็นใจหน่อยสิมาด้านนี้เลยครับโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีด้วยครับเข้าสู่โซนรับเงินรับไปเลย 3,000 บาทโอ้โหพอแต๋วจ๋าคำแรกปุ๊บพุ่งมาเลยอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าพี่ฮะตรงพี่รักคนชื่อแต๋วจริงๆเหรอครับร้องได้อินมากขนาดนี้แอลมีแฟนชื่อแอลมีแฟนชื่อแอลแต่ว่าพูดแบบแล้วติดตุ๊ดติ้นน่ะสาวสาวแอลเป็นอย่างนี้ไม่แต่ว่าตอนเสียงพุ่งอะไรไม่เท่าไหร่หรอกชอบตอนมีอยู่คำนึงที่ต้องห่อลิ้นนะฮะกลับมาสิคว้าแล้วคุณพี่กลับมาที่นัดที่รักดีใช่เป็นยังไงครับตอนนี้ความรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยฮะตื่นเต้นนิดหน่อยคือนึกถึงแม่อย่างเดียวอ๋อทำไมแม่อยากทำบุญให้คุณแม่ทำบุญให้คุณแม่จะไปทำบุญให้คุณแม่เพราะว่าปีที่แล้วไม่มีตังค์ความทำบุญตอนนี้มี 3,000 แล้วนะในกระเป๋าแน่ๆจะได้มากกว่านั้นหรือไม่ต้องอยู่ในโซนรับเงินนานกว่า125วินาทีเอาล่ะแต่มีลุ้นนะเพราะว่าคำแรกปุ๊บก็พุ่งมาเลยเอาล่ะจะทำได้หรือไม่น้องแจกเงินช่วยบอกทีครับยูยูเห็นทุกคนเขาร้องแรปกันส่วนแจกเงินนั้นก็อยากแรปบ้างพี่หนูนันเป็นสาวเสียงหวานพี่หนูนันเป็นสาวเสียงหวานก้องกังวานสถานถึงตับตอนนี้ไปดูกันครับว่าเรานับเวลาได้เท่าไหร่ยูยูยูจบขอบคุณค่ะและเวลาที่พี่หนูนันทำได้ก็คือถึง3ท่านเลยทีเดียวคุณเต้นะครับน้องยูโนและคุณหนูนันอยู่ข้างๆผม125วินาทีเท่ากันหมดต้องตัดสินจากคะแนนดิบ100เสียงในสตูดิโอของเรานะครับบอกเลยว่าใน3ท่านนี้สูงที่สุดได้95คะแนนจาก100คะแนนลำดับที่2ได้90ใกล้เคียงอีกและลำดับที่3ได้80นะครับนี่คือเรียกว่าท็อปๆเลยนะใน3ท่านนี้และผู้ที่ได้95คะแนนเข้าสู่รอบแจ็คพอตก็คือคุณคุณหนูนันนี่แหละครับเก้าสิบห้าคะแนนเลยเฉือนน้องยูโนไป90เนี่ย5คะแนนเท่านั้นเองสายบุญนะสายบุญเอาล่ะนี่ความตั้งใจที่อยากจะทำบุญให้คุณแม่นะครับแต่ในช่วงหน้าคุณหนูนันจะได้โจทย์เพลงอะไรและสามารถได้เงินกลับไปเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับต้องมาติดตามช่วงหน้าของร้องแลกแจกเงินซิงเกิลเทสโดซิงเกิลเทสิดอนะครับและนี่คือรอบแจ็คพอตนะครับกับผู้ชนะของเราคุณหนูนันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงโจทย์จากทางรายการโดยมี100เสียงในห้องส่งเป็นผู้ตัดสินหากเสียงดีมีลาเด็ดจนเข้าสู่โซนรับเงินได้รับทันที 3,000 บาททุกวินาทีในโซนรับเงินจะถูกคูณเป็นเงินรางวัลวินาทีละ100บาทพี่หนูนันถนัดร้องเพลงแนวไหนเพลงช้าเพลงใบจะไม่ถนัดเลยถนัดเพลงช้าจังหวะเร็วๆนี่ไม่ถนัดไม่ถนัดเลยช้านี่ได้ทุกรูปแบบเลยไหมแบบเลยทุกรูปแบบลูกทุ่งก็ได้ได้ลูกทุ่งอย่างเดียวอ๋อได้ลูกทุ่งอย่างเดียวเอาละข้อจำกัดเยอะอยู่เหมือนกันแจกเงินก็ชอบให้อะไรที่แตกต่างด้วยนั่นนะสิเอาล่ะต้องไปลุ้นกันว่าน้องแจกเงินจะให้โจทย์เพลงอะไรครับโยนมาทางนี้สะดุ้งโยงเลยล่ะค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยดูทรงพี่หนูนันแล้วท่าทางจะมาสายนิ่งแจกเงินก็เลยจัดเพลงสายไวให้อะค่ะงานนี้อยากให้ลองร้องเพลงสนุกสนุกดูบ้างว่าพี่หนูนันจะร้องไหวไหมลองไปลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้เพลงอะไรเ
ุณเบกกี้เพลงนี้เป็นไงโอ้เพลงนี้ต้องใส่เกงขาสั้นเลยนะคะพี่หนูนาเซ็กซี่สุดอะเซ็กซี่นะใส่เสื้อกอกแล้วก็เอวเลยเป็นแซ่บเลยนะไม่ค่อยถนัดอะไรนะไม่ค่อยถนัดเลยนะทำไม่เต็มที่นะพี่หนูนาพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมเชิญประจำที่เลยครับมีเวลา10วินาทีในการขอคะแนนจาก100เสียงในสตูดิโอของเราถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของพี่หนูนันครับค่ะก็ขอกำลังใจอีกสักครั้งนะคะพี่ใดก็กดพี่เข้ามาในโหมดแจ็คพอตแล้วก็ขอกำลังใจกดโหมดสีเขียวอีกสักครั้งหน่อยนะคะแต่ยังไงเข้าสู่โซนรับเงินรับเพิ่มไปอีก 3,000 บาทเป็น 6,000 บาทครับเหมือนดนตรีไปมอเตอร์ไซค์เราวิ่งตามอ่ะเนาะนะมันเร็วนะพี่เนาะไม่เคยร้องเพลงเร็วโอ้เนี่ยพี่บอกว่าไม่ถนัดจริงๆแต่พอมาร้องตอนท้ายนะคุณต้นหอมนะตอนช้าร้องเพราะเลยนะเพราะถนัดเพลงช้าปากแห้งนี่แห้งอ๋อปากแห้งปากแห้งถ้าปากไม่แห้งจะร้องดีกว่านี้ใช่มั้ยเลือกกว่านี้แต่ป่านี้คุณแม่นี่ปรบมือแล้วเพราะผมไม่คิดว่าพี่จะเต้นท่านี้ได้ให้คะแนนลีลากันเลยนี่แบบไม่สนใจเลยไม่ต้องตามแล้วดนตรีมันไปไหนไม่เป็นไรเราเต้นไว้ก่อนเต้นไว้ก่อนได้แน่ๆแล้วปกติเราเต้นแบบนี้ไหมไม่ได้เต้นฮะจำเด็กๆเขา
จำเด็กๆอ๋อนี่ท่าเด็กๆนั่นเลยเหมือนมีฟุตเวิร์คตลอดเวลาเหมือนต่อยมวยเอาล่ะวันนี้ได้ปลดปล่อยนะฮะ 6,000 อยู่ในกระเป๋าแล้วทุกวินาทีมีค่า100บาทจะอยู่นานแค่ไหนน้องแจกเงินช่วยบอกทีครับแล้วตอนแรกบอกว่าไม่ถนัดเพลงเร็วใช่ไหมคะพอดนตรีมาเนี่ยเต้นนำเลยนะคะพี่หนูนันเรื่องร้องเนี่ยแจกเงินว่าไม่ใช่ปัญหาแต่กลับบ้านไปอย่าลืมเช็คไข่ข้อนิดนึงนะคะแจกเงินเป็นห่วงค่ะมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้พี่หนูนันอยู่ในโซนรับเงินไปได้ก็คือ120วินาทีค่ะโอ้120วินาทีนั่นก็แปลว่าได้เงินเพิ่มไปอีก 12,000 บาทรวมวันนี้วันเดียวนะครับคุณหนูนันรับเงินไปทั้งสิ้น 18,000 บาทเอาไปทำบุญทำบุญทุกอย่างทำ18,000นี่ทำบุญหมดเลยสาธุอนุโมทนาค่ะถ้าสมมติว่าคุณแม่อยู่บนสวรรค์มองเราอยู่อยากจะบอกอะไรกับคุณแม่คะแม่คิดถึงแม่มากนะเขาเสียไปนานหรือยังคะคุณแม่เสียเมื่อวันแม่ปีที่แล้วเหรอ3ปีแล้ว3ปีที่แล้ววันแม่เป็นวันอะไรที่เสียใจมากเลยฮะเราผูกพันกับคุณแม่มากใช่ไหมดอกไม้ดอกมะลิกลับบ้านไปนครสวรรค์บ้านอยู่นครสวรรค์นะต้องไปไหว้แม่ทุกปีนะฮะดีแม่นอนแม่เสียนอนไปเฉยๆแม่เป็นลมคือที่คุณแม่ไปสบายนะแต่ยังไงถือว่าถ้าคุณแม่ได้รับรู้นี่ต้องภูมิใจมากวันนี้เรียกว่าคุณหนูนันมาใช้ความสามารถได้เงินกลับไป 18,000 บาทและแถมยังจะเอาไปทำบุญนะครับตั้งซองพระป่าด้วยค่ะโอ้โหพอถวายพระเสร็จใส่ซองให้พระซื้อกับขั้นแรกซื้อกับข้าวทำกับข้าวแล้วถวายพระแล้วก็ใส่ซองถวายพระสงฆ์เหลือจากถวายพระสงฆ์ก็จะตั้งกองพระป่าเพื่อให้พระสงฆ์นำกลับไปที่วัดไปบำรุงวัดเสียค่าน้ำค่าไฟที่วัดเลยฮะขออนุโมทนาด้วยนะคะตั้งใจดีครับอนุโมทนาเอาละวันนี้ความรู้สึกที่ได้เงินง่ายๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างไหนบอกท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ได้เงินง่ายนะฮะแต่ต้องใช้เสียงเพลงแรกนะฮะร้องเป็นไม่เป็นก็ฝึกไว้บอกผู้ชมทางบ้านนะฮะเสียงเพลงที่ทำอะไรได้เราได้เนาะทำได้เพราะว่าเสียงเพลงนี่นะฮะค่ะเอาละยังไม่พอครับผมนอกจากนี้ครับยังได้รับผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปราณนิชินครับชนิด2มอบให้ทุกคนไปทานกันอีกด้วยรับเลยรับเลยโอเคค่ะวันนี้คุณเป๊กกี้รู้สึกไงครับโอ้รู้สึกอิ่มบุญเลยนะดับแรกนะได้มาฟังคุณพี่หนูนันร้องเพลงแล้วก็เอาเงินไปทำบุญนะคะรู้สึกดีมากนะคะก็ขอให้อานิสงส์ผลบุญให้จิตใจพี่หนูนันเนาะสุขสบายกายสุขสบายใจนะคะขอให้มีความสุขมากแล้วก็ให้ผลบุญนี้ส่งถึงคุณแม่ด้วยนะครับให้แม่ได้อยู่ในภพภูมิที่ดีมีความสุขนะครับเราตรงนี้ก็ทำหน้าที่อย่างนี้แหละต่อไปทุกปีก็ทำบุญไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกแบงค์ที่รายการนี้ฮะได้จดชื่อน้องๆไว้แล้วก็รายการไว้ทุกแบงค์เลยนะฮะขอบคุณมากค่ะพี่หนูนานถ้าอยากมีความสุขนะอีกแบบนึงนะหนูแนะนำเลยวันเสาร์ไม่รู้ทำงานป่าวตอนเย็นๆเปิดช่อง7เลยค่ะดูรายการที่กำลังเป็นป๊อปปูล่าที่สุดคนทั้งประเทศต้องดูที่สุดพูดถึงเยอะที่สุด Twitter เยอะที่สุดแล้วก็พันทิปเยอะที่สุดนั่นคือรายการร้องได้ไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรเอาใหม่ค่ะเอาถามคุณเป๊กกี้หน่อยนี่ถ้าอยากฟังเสียงร้องคุณเป๊กกี้บ้างตอนนี้ต้องไปติดตามที่ไหนต้องติดตามนี่ค่ะเปลี่ยนหน้าท้าโชว์Sing You Face Off Season 3ค่ะเปลี่ยนนี้เพื่อคุณโอลิ้นติดนิดนึงนะคะวันนี้ขอขอบคุณคอมเมนเตอร์พิเศษของเราคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับมีคำคมจากคุณแจ็คไรเดอร์ครับถึงหุ่นของพี่จะดูไม่บอบบางแต่ทุกครั้งพี่มาพร้อมห่วงยางและห่วงใหญ่มากนะครับกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้และการลุ้นไปกับเสียงร้องนะครับที่เราพร้อมจะแจกขอเพียงคุณเอาเสียงร้องของคุณมาแลกได้ทุกวันอาทิตย์นะครับบ่ายโมง15นาทีทางช่อง7สีกับรายการร้องแลกแจกเงินซิงเกิลเทสต์ออลพบกันใหม่สวัสดีครับ